ทางไม่ได้รับเองเนี่ยในการเรียนเองก็ได้สนับสนุนก็มาให้บุคลากรในการแข่งขันกีฬาของเราทุกปีแล้วก็นำมาสู่การแข่งขันแล้วก็เป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สามรอบที่สามแล้วก็เป็นนักกีฬาทุกคนของมหาวิทยาลัยครับตั้งแต่ปีหนึ่งปีสี่เนี่ยไม่เป็นปีต้องกับความดีแม่ก็คือการดีการดีแม่ครับอย่ามาชีพครับครับคือปกติเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะมีความพร้อมในเรื่องสนามกีฬาโดยเฉพาะถ้าแข่งขันฟุตบอลเนี่ยตอนนี้เราก็มีทั้งสนามใหญ่มีสนามฝึกซ้อมหลายสนามสนามใหญ่ของเราตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการปรับปรุงใหม่จะเป็นสนามที่มีมาตรฐานระดับชาตินะฮะซึ่งปลายปีนี้จะเสร็จนะเพราะงั้นก็ทีมของMH Khon สุราษฎร์ซิตี้เนี่ยก็จะมาใช้สนามฝึกซ้อมได้แข่งขันก็ใช้สนามใหญ่ได้นะครับเราก็จะมีความพร้อมและถ้าหากว่าจะมีการแข่งขันกันทีมเยือนทีมเย่าอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เราก็มีที่พักสำหรับนักกีฬาด้วยนะนักกีฬาก็สามารถจะมาพักได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการให้การสนับสนุนเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถทำได้เต็มที่และโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการเราก็มีหลักสูตรวิชาการกีฬาและการออกกำลังกายซึ่งต่อไปเราอาจจะส่งอาจารย์เราเนี่ยไปช่วยดูแลด้วยแล้วก็จะทำให้การดูแลทีมเนี่ยมีมาตรฐานมากขึ้นจริงเป้าหมายระยะไกลครับก็คือเหมือนกับว่าอยากจะตั้งทีมที่เป็นทีมของสโมสรกับทีมของมหาลัยเนี่ยทำร่วมกันเลยเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ได้มีการคุยไว้เบื้องต้นละเพื่อว่าจะให้นักศึกษาที่เป็นโควต้าของมหาลัยเนี่ยครับหรือว่านักศึกษาทั่วไปของมหาลัยเนี่ยนะครับได้มีทีมฟุตบอลเนี่ยเล่นนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนานะครับฟุตบอลของมหาลัยเป็นก็อยากจะฝากทีมนะครับ MH ปากใต้นะครับซึ่งปีนี้ก็คือจริงมันก็คือมีมาตั้งแต่หลายทีมแล้วก็ตอนนี้คือจะเป็นทีม MH ปากใต้นะครับก็อยากจะให้แฟนบอลนะครับนครแล้วก็แฟนบอลทั้งภาคใต้เลยเพราะว่าจริงผมมีเป้าหมายคือจะทำทีมเนี่ยให้ขึ้นในไทยลีก1เลยนะครับก็คือจะเป็นทีมเดียวในภาคใต้เลยนะครับก็เลยตั้งชื่อว่า MH ปากใต้ก็คือเป็นทีมของตัวแทนภาคใต้นะครับก็ให้ช่วยกันช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้กับสโมสรด้วยครับผม